ต่อมาเป็นข้อที่7พูดถึงเหล็กอีกแล้วเพราะว่ามีมากและก็ใช้มากในชีวิตประจำวันโลหะเหล็กสามารถผลิตได้จากกระบวนการเขียนสมการเคมีอะไรก็ตามการที่มีออกไซด์ตัวนี้แสดงว่าเป็นแร่เหล็กทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนใส่ไฮโดรเจนเข้าไปที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามแล้วเราก็จะได้เหล็กออกมาใช้ประโยชน์แล้วปฏิกิริยานี้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำจากสมการนี้เขาให้อะไรมาเขาให้ Delta H ออกมา Delta H เป็นบวกแสดงว่ามีแนวโน้มว่าณที่อุณหภูมินี้เกิดขึ้นไม่ค่อยได้แล้วยังบอกความไม่เป็นระเบียบด้วยก็คือเอนโทรปีออกมาเป็น 141.5 จูลต่อเคลวินคำถามของเขาคือปริยานี้เกิดขึ้นเองได้ไหมถามแค่นี้ยังไม่ต้องไปอ่านข้อที่2ก็ได้แสดงว่าเขากำลังถามเราว่า Delta G เป็นอย่างไรเราก็มี Delta G อยู่3อย่าง Delta G เป็นบวกแสดงว่าปริยานั้นเกิดไม่ได้ Delta G เป็น0แสดงว่าอยู่ในสภาวะสมดุลและ Delta G เป็นลบแสดงว่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ25องศามีแนวโน้มว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เรามาคำนวณ Delta G กันโดยที่ Delta G เท่ากับ Delta H ลบ T Delta Sนั่นหมายความว่าถ้าหาก Delta H นี้เป็นบวกแสดงว่าค่านี้ต้องมีค่ามากกว่า Delta H ปฏิกิริยานั้นถึงเกิดขึ้นได้คราวนี้เรารู้ Delta S แล้วเรารู้ต้นนี้นั่นหมายความว่าถามว่าที่อุณหภูมิ25องศานี้ Delta G เป็นบวกเป็น0หรือเป็นลบนั่นเองแทนค่าลงไปเลย Delta H เท่ากับบวก 98.8 ขณะนี้เครื่องหมายบวกลบสำคัญมากนะคะกิโลจูลลบ25องศาต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินเป็น298เคลวินคูณกับ Delta S เท่ากับ 141.5 จูลต่อเคลวินตัดหน่วยเหมือนเดิมตัดเคลวินออกไปเพราะฉะนั้นได้คำตอบว่าเป็น98.8 กิโลจูลบวกกับ42167จูลเพราะนั้นเอา2ตัวเลขนี้มาบวกกันได้ไหมไม่ได้จะเห็นว่าถ้าหากโจทย์ข้อนี้เธอไม่ใส่หน่วยผิดแน่นอนเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นจูลหรือกิโลจูลก็แล้วแต่แล้วก็หาค่าออกมาได้เท่ากับบวก56กิโลจูลนั่นหมายความว่าที่25องศาเซลเซียสปฏิกิริยานี้เกิดไม่ได้แน่นอนถามว่าแล้วจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิใดขั้นตอนของมันก็คือเมื่อเกิดไม่ได้จะทำให้มันเกิดได้มันต้องผ่านอะไรก่อนสมดุลเพราะนั้นเราก็บอกว่าที่สมดุล Delta G เป็น0แทนค่าไปใหม่หาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะทำให้ Delta G เป็น0เราก็แทนค่าเป็น0เท่ากับ Delta H เหมือนเดิมลบ T Delta S เป็นอะไรเอ่ยเป็น T เท่ากับ Delta H หารด้วย Delta S ถูกไหมคะจะได้ T เท่ากับ 98.8 กิโลจูลหารด้วย141.5 ต้องทำให้เป็นกิโลจูลเหมือนกันก็คือคูณด้วยพันเข้าไปจะได้ค่าออกมาได้เท่ากับ698เคลวินหรือเท่ากับ425องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าขณะนี้25องศาปริยาเกิดไม่ได้ปริยาที่สมดุลคือ425เพราะฉะนั้นสมการนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า425องศาเซลเซียสเราก็จะได้คำตอบตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ได้เราก็นึกถึง Delta G ก็คือ Gibbs Free Energy จากค่าตัวนี้เราก็รู้สูตรมัน
ถ้าโจทย์กำหนดอะไรมาหาค่าที่เหลือโจทย์ข้อที่8 Data U คำนวณ Data U คือพลังงานภายในเป็นพลังงานของปฏิกิริยานั้นแหละปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาการเตรียมแอมโมเนียที่ความดัน40บรรยากาศปริมาตรเปลี่ยนไปบอกมาแล้ว Data V แสดงว่าจากสิ่งตรงนี้ได้อะไรงานเพราะฉะนั้นมีงาน Data U คือสูตรหรือกฎข้อที่1ของเทอร์โบไดนามิกคือ Data U เท่ากับ Q บวก W นั่นหมายความว่าพลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นงานหรือเปลี่ยนไปเป็นงานและความร้อนก็ได้แต่ไม่สูญหายไปไหนในกรณีที่ความร้อนนี้เราทำที่ความดันคงที่มันก็คือ Data H ของปฏิกิริยานั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกมาหมดแล้วหา Data U ได้ทันที Data U เท่ากับ Q ก็คือ Data H ลบ P Data V แทนค่าลงไปลบ 92.2 กิโลจูลลบด้วย P คือ40บรรยากาศคูณด้วย Data V เท่ากับลบ 1.12 ลิตรสังเกตไหมบวกกันได้ไหมข้างหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลจูลอีกที่เหลือกลายเป็นลิตรบรรยากาศเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ลิตรบรรยากาศนั้นให้เป็นกิโลจูลซะก่อนโดยใช้แฟกเตอร์เท่าไหร่101โดยที่1บรรยากาศลิตรมีค่าเท่ากับ100จูลเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้ก็ต้องเป็น1ฝืนลิตรเห็นไหมคูณกับ40บรรยากาศคูณกับลบ 1.12 ลิตรลิตรบรรยากาศตัดไปก็ได้หน่วยเป็นจูลจากหน่วยเป็นจูลนี้ทำให้เป็นกิโลจูลก็คูณด้วย1กิโลจูลเท่ากับ 1,000 จูลจูลก็เลยตัดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาตรงนี้ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลได้ค่าเท่ากับ 4.52 กิโลจูลอันนี้นักศึกษาต้องลองคำนวณดูนะคะดังนั้น Data U ก็จะเท่ากับลบ 92.2 กิโลจูลบวกด้วย4.52 กิโลจูลหน่วยเหมือนกันคราวนี้เราบวกกันได้แล้วก็ได้ค่าเท่ากับ 87.68 กิโลจูลตัวอย่างโจทย์จากเฮสลอจงคำนวณเอนทาลปีการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์จากสมการนี้และให้สมการที่เกี่ยวข้องมา2สมการก็คือตัวแรกถ่านหินคาร์บอนโซลิดทำปฏิกิริยากับออกซิเจน1โมลได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยานี้คายความร้อนออกมา393อีกสมการหนึ่งคือคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนครึ่งโมลได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์3สมการนี้มีความสัมพันธ์กันก็คือสมการที่1เป็นการเผาไหม้ครั้งที่1ได้คาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาปริยานี้ก็มี Data H เป็น H1 จากนั้นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะเกิดปริยากับออกซิเจนต่อได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็น Data H2 เพราะนั้นผลรวมของสมการ1กับสมการ2เราก็พบว่าทางขวากับทางซ้ายมีคาร์บอนมอนอกไซด์ก็หักลบกันไปทางซ้ายก็จะเหลือคาร์บอนออกซิเจนครึ่งหนึ่งกับออกซิเจนครึ่งหนึ่งรวมก็เป็นออกซิเจน1ตัวและทางขวาก็จะเหลือเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็น Data H3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Data H ทั้ง3ตัวนี้ก็คือ Data H3 เป็นผลรวมของ Data H1 กับ Data H2 โจทย์ที่กำหนดมาก็คือ Data H2 เท่ากับลบ283กิโลจูล
และ Delta H3 เท่ากับลบ393กิโลจูลดังนั้นเราจึงสามารถหา Delta H1 เท่ากับ Delta H3 ลบด้วย Delta H2 เท่ากับลบ393กิโลจูลลบด้วยลบ283กิโลจูลก็จะได้คำตอบมีหน่วยเป็นกิโลจูล